เดี๋ยวนะเออโอ้หนูเองอ่ะมีอะไรเหรอหนุ่มมาสะดึกเชียวเป็นอะไรหรือเปล่าเรามีเรื่องจะคุยกับพิมพ์อ่ะคุยพรุ่งนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เราจะคุยเดี๋ยวนี้ใช่ทำไมไม่ชอบผู้ชายกินเหล้าเหรอใช่ดิเราลืมไปว่าพิมพ์ไม่ชอบผู้ชายนี่หนูแล้วว่าเธอพูดไม่รู้เรื่องแล้วล่ะกลับไปก่อนดีกว่าไม่กลับเราจะคุยไม่รู้เรื่องวันนี้ทำไมแทงใจดำเหรอพิมรู้ไหมวันนั้นน่ะหนุ่มรอพิมทั้งวันเลยนะแต่พิมก็ไม่มาทำไมอ่ะพิมทำไมอ่ะพ่ออ้อมใช่ไหมพ่ออ้อมใช่ไหมพิมพ่ออ้อมใช่ไหมไอ้แจ็คมันพูดถูกอ่ะพิมรักอ้อมใช่ไหมใช่ไหมพี่มองหนุ่มมาสิใช่ไหมพิมหนุ่มรักพิมนะเว้ยเฮ้ยนุ่มเฮ้ยไม่เจอตั้งนานทำไมมึงโศมจังวะไปทำอะไรมาเนี่ยเออมึงเจอพิมพ์บ้างปะวะมึงยังไม่เลิกลงนายอยู่ใช่ไหมมึงก็รู้ถามว่ามึงเจอพิมพ์บ้างไหมไม่เห็นเว้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนวะที่ใดยังรอรอยยิ้ม
นุ่มอ้อมแล้วพิมพ์ล่ะวันนี้เราดีใจมากเลยที่ได้รู้ว่าหนุ่มคือคนที่ส่งดอกไม้ให้เราทุกวันได้ยินฉันไหมได้ยินหรือยังอย่าเพิ่งร้องไห้ได้โปรดตั้งใจฟังเราไม่เห็นด้วยเลยนะที่พิมจะไม่ไปหาหมออ่ะอ้อมฟังพิมนะจะช้าใจยังไงอ่ะพิมก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะตอนเนี้ยพิมอยากอยู่ในที่ที่มีความสุขที่ที่มีแต่ความทรงจำดีเข้าใจพิมนะแล้วเรื่องหนุ่มอ่ะจะปล่อยเป็นอย่างนี้หรอยายเขาต้องมาทุกทนกับผู้หญิงที่ใกล้ตายอย่างเราเลยหมอเสียใจด้วยนะครับคุณเป็นเนื้องอกในสมองระยะสุดท้ายจำเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ได้ไหมแต่สำหรับทีมถึงแม้ไม่อาจบอกความรู้สึกทุกอย่างได้แต่ก็ไม่เคยมีสักวันที่พิมจะไม่คิดถึงเรื่องราวระหว่างเราภาพทุกภาพจะอยู่ในความทรงจำของพิมตลอดไปรักพิมให้ฉัน